สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับผัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำส้มหมูห่อใบตองหรือแหนมหมูห่อใบตองนะคะรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูส่วนผสมของส้มหมูห่อใบตองนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกค่ะก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะนำไปสับหรือบดให้ละเอียดค่ะวันนี้ใช้เป็นเนื้อแดงนะคะบดให้ละเอียดค่ะอยู่ที่500กรัมค่ะตามด้วยข้าวเหนียวนึ่งสุกนะคะ50กรัมกระเทียมจีนหรือเป็นแบบอื่นก็ได้ค่ะนำไปทุบพอแตกๆหรือจะตำเอาก็ได้แล้วแต่ความสะดวก50กรัมเกลือค่ะ2ช้อนชาพูนอันนี้คือช้อนชาที่คุณแม่ใช้นะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลอยู่ที่1ช้อนชาชูรสอยู่ที่1ช้อนชาใครไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะสุดท้ายเลยก็จะเป็นใบตองสำหรับห่อค่ะส่วนผสมของเราก็ครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นะคะเนื้อหมูค่ะแล้วก็ใช้เป็นเนื้อแดงนะคะเนื้อแดงแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดหรือจะสับก็ได้นะคะ500กรัมนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะข้าวเหนียวนึ่งนะคะ50กรัมบางคนถามว่าทำไมต้องใส่ข้าวเหนียวใส่เพื่อความแซ่บนะคะแซ่บนัวค่ะหรือถ้าใครทำขายก็จะใส่เยอะกว่านี้ก็จะทำให้ปริมาณเยอะจะได้กำไรเยอะนะคะพอดีเราทำกินนะคะเราก็ใส่มาเยอะค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมจีนทุบพอแตกๆใช้เป็นกระเทียมอะไรก็ได้ค่ะจะตำก็ได้ค่ะจะทุบก็ได้แต่สูตรคุณแม่คือทุบนะคะทุบพอแตกๆค่ะผงชูรสค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใครไม่กินก็ไม่ใส่นะคะน้ำตาลค่ะวันนี้ใช้เป็นเกลือแกงนะคะ2ช้อนชาถ้าใครกินเค็มกว่านี้ก็ปรับได้ถ้าใครกินจืดกว่านี้ก็ปรับลงได้ค่ะนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งเราก็จะล้างมือให้สะอาดค่ะเราก็จะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณแม่ก็จะใช้เวลานวดอยู่ที่10นาทีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาซึมเข้าไปในเนื้อหมูและที่สำคัญก็จะทำให้เนื้อหมูของเราไม่เน่าไม่เสียเร็วนะคะค่ะพอคุณแม่นวดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสได้เลยค่ะว่าเราชอบรสแบบไหนนะคะถ้าจืดไปเราก็เติมเกลือนะคะประมาณนี้ค่ะแต่คุณแม่ชิมดูแล้วนะคะรสประมาณนี้อร่อยค่ะกำลังดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนๆให้เท่ากันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมห่อใบตองกันนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมด14ก้อนค่ะเพื่อนๆถ้าใครทำขายก็ปั้นก้อนเล็กกว่านี้นะคะถ้าขายก็ขายอยู่ที่ห่อละ10บาทนะคะจากนั้นเราก็จะมาห่อค่ะซ้อนใบตอง2ใบนะคะเราก็จะห่อกันแบบง่ายๆค่ะประมาณนี้นะคะก็รัดด้วยหนังยางค่ะหัวท้ายนะคะนี่ค่ะก็เป็นเสร็จแล้วค่ะเราจะมาห่ออีกอันนะคะให้ดูค่ะซ้อนใบตอง2ใบนะคะทำเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้ตามความชอบค่ะอันนี้เราทำกินเองค่ะเราก็จะทำก้อนใหญ่นิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำส้มหมูห่อใบตองค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะวางไว้อย่างนี้นะคะที่อุณหภูมิห้องปกติ2วันก็สามารถนำมารับประทานได้เลยค่ะก็จะออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวคุณแม่แนะนำให้ไปแช่ตู้เย็นค่ะค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยสุดยอดเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า